เอาจริงๆนะถ้าใครถามว่าเมืองไทยมีอะไรดีตุ๊กๆหรออาหารหรอการเดินทางหรอบางครั้งเราเป็นคนไทยซะเองเลยตอบคำตอบนี้ไม่ได้เลยมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมมีฝรั่งคนหนึ่งที่เขารักในความเป็นไทยซะเหลือเกิน That's good. Lot of flavor. One of my favorite foods in Thailand. สวัสดีค่ะวันนี้เฟนเดอร์อยู่ตรงโอไทยสยามนะคะคือถ้าใครมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยต้องมาละแวกนี้ให้ได้นะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ2คนคนแรกนะคะก็จะมีเคียเจนะคะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเข้ามาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเจนะครับมาจากช่องเฮียเจครับซึ่งวันนี้นะคะเฟนเดอร์กับเจนาทำภารกิจพิเศษนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษตอนนี้คือเขากำลังดังมากๆนะคะวันนี้นะคะจะเป็นใครไม่ได้นะคะก็คือเอมมารีศรีชลาครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้เดินตรงกลางเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยลืมบอกไปนะว่าเขาพูดไทยได้แบบนิดหน่อยแบบย้ำนะวัดนิดหน่อยจริงๆนะคะใครแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมิลี่มาจากอังกฤษค่ะในเมื่อมีแขกรับเชิญชื่อเอมิลี่วันนี้เราจะมาถ่ายรูปเอมิลี่นะคะในหัวข้อ Emily in Bangkok กันค่ะเหมือนในหนังทุกคนเคยดูเรื่อง Emily in Paris ป่ะเคยดูแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นยูอยากแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงแต่งตัวเก่งๆมั้ยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เฟนเดอร์กับเจก็จะถ่ายรูปกันเนาะกติกาเราก็ไม่มีอะไรเราแค่ถ่ายไปแล้วก็จะให้เอมิลี่เป็นคนตัดสินใจว่าวันนี้ระหว่างเฟนเดอร์กับเจคนไหนจะชนะไปค่ะอุปกรณ์ก็จะเป็นอะไรอ่ะโซนี่เอสเว่นมาร์คโฟร์ค่ะกับเลนซิกมา2870 F2.8 จ้า 51.2 จ้าโซนี่ค่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็น Canon R8 แล้วก็เลน RF 50แล้วก็จะมี2405อีกอันนึงโอ้ไนซ์นะยังไม่เคยเห็น smell it โอ้แรงยังไปเอาไปทำอะไรคะอันนี้คืออะไรคะไล่ลมอะไรนะไล่ลม when you faint right เป็นเวลารู้สึกเป็นลมเหรอไล่ลมแล้ว you have gas in your stomach ไล่ลมได้ไล่ลม you cannot ไล่เลนอ่ะไล่ฝนไม่ได้ไล่เลนไม่ได้ได้โอ้อันนี้ไม่ใช่ยาดอมนะอันนี้ยาดอมยาดอมเราไปไหนกันคะเราจะเดินไปวัดโพธิ์ How you make the whole the bag like thisOh yeah, I would do like that. Yeah. ว่าตาสีฟ้าด้วยเคยยูมีกี่ตัวมีไหมไม่มีมีสีแดงแต่ว่าถ้าไปวัดยูต้องใส่อะไรกางเกงต้องใส่ขาอะไรขายาวขายาวใช่ขายาวกางเกงสั้นไม่ได้ค่ะกางเกงขาสั้นไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เดี๋ยววันนี้เอมิลี่จะสอนไหว้ได้ค่ะไหว้พระยังไงค่ะเฮ้ยน่ารักดี A few moments laterโมเดลนะได้อยู่เฮ้ยอันนี้สวยกว่าเยอะเลยเฮ้ยน่ารักสวยเลยมินี่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดโพกันนะคะเราก็ถ่ายกันเนาะระหว่างทางเดินข้างหน้าเนี่ยสวยเราถ่ายรูปได้เลยคือชอบอาร์คิเทคเจอร์ของวัดที่ไทยไหมใช่ค่ะชอบมากมองซ้ายมองขวาลุกแล็บลุกไลฟ์โอเคลุกแล็บลุกไลฟ์ยิ้มค่ะสมายเอมิลี่กำลังสอนวิธีการเข้าวัดที่ไทยนะคะเขาบอกว่ากำลังฝึกอยู่ไม่ใช่กำลังสอนกำลังฝึกอยู่กำลังฝึกสอนยังสอนไม่ได้สอนตัวเองอยู่ว่าตอนนี้ตรงนี้ห้ามเหยียบนะคะI believe that I'm not here.
นะโมตัสสะปัตตนาโคอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธสัมพุทธัสสะตัสสะ yeah this one free time free time yeah and then you go like that free time right yeah ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราอยู่ในวัดโพใช่ป่ะแล้วมันก็มีเนี่ยเกี่ยวกับทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับการนวดไทยเลยรู้ป่ะแล้วเอมิลี่กับเจรู้ป่ะว่าจริงๆแล้วนวดไทยเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชี RL แล้วนะคือเป็นมรดกของวัฒนธรรมของเมืองไทยเลยแล้วรู้ไหมว่ามรดกของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมี4อย่างด้วยนอกจากมีโขนมีนวดไทยแล้วก็มีโนราแล้วมีรู้ว่ามีอะไรประเพณีที่อยู่เพิ่งไปมาสงการใช่สงการด้วยแล้วจริงๆมรดกพวกนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างเลยที่แบบเด่นๆรู้ว่าเวลาไปเมืองต่างประเทศยูเคยไปแล้วรู้สึกแบบเห็นมัสซาปะแต่มันไม่เขียนมัสซามันเขียนไทยมัสซาใช่เมืองไทยเนี่ยมีอะไรดีๆแบบนี้เยอะเลยนี่อุปกรณ์นวดโคลนใช่ป่ะอีสทายอลเซอร์เนาะใช่นี่ทั้งหมดนี้เป็นแบบมีเทศกาลนวดหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเอมิลี่อยู่ตรงกลางนี้ก็ได้แล้วก็ทำเป็นแบบมองนู่นมองนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊แสดงค่ะตรงนู้นเลยที่ถ่ายอีกถ่ายอีกใช่ใช่ใช่คุณดูสวยมากค่ะวันนี้มากนะคะวันนี้มองกล้องมาลูกกันมี1 2 3เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทำไมเมื่อ7ปีที่เราเคยไปบ้านเอมิลี่ใช่ป่ะแล้วเอมิลี่ก็ทำอาหารไทยฟังเพลงไทยแล้วคือมันไม่ใช่ตอนนี้ที่ยูกำลังดังใน YouTube แล้วยูเป็นอ่ะแต่ยูเป็นเมื่อ7ปีที่แล้วทำไมยูถึงชอบเมืองไทยเหรอก็เอมิลี่ชอบเมืองไทยเพราะซึ่งแรกคือคนไทยค่ะแล้วก็อาหารไทยแบบความสวยของประเทศไทยด้วยค่ะก็แล้วเจนคุณชอบอะไรในเมืองไทยคะเฮ้ยตายแล้วโยนมาแบบนี้อยู่โยนมาแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าบอกว่าเมืองไทยก็น่าจะนึกถึงคำว่าอะไรๆก็ง่ายอะไรก็ง่ายใช่อยู่ได้ง่ายตลอดใช่เพราะที่อะไรง่ายที่อังกฤษเวลาเอมิลี่ไปอังกฤษเหมือนทุกอย่างยากยูเคยเจอคำถามไหมที่คนถามว่าเอ้ยทำไมยูอยู่อังกฤษแล้วทำไมยูถึงต้องมาอยู่ไทยส่วนใหญ่คนไทยจะชอบคิดว่าอยู่เมืองนอกมันดีกว่าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะอะไรในมุมที่ยูคิดว่าไม่ใช่บ้างก็ราคาแพงแล้วก็ถ้าเอมิลี่นะความคิดของเอมิลี่คิดว่าคนไทยถ้าเขาไปที่อังกฤษเขาอยู่ได้แบบเต็มเงินแต่ถ้าอยู่ยาวไม่ได้เขาจะคิดถึงไทยเขาจะคิดถึงถ้าคงกินง่ายมากที่ไทยแต่ที่อังกฤษถ้าคงกินยากมากมื้อนึงอ่ะประมาณ500 600บาทส้มตำ500บาท1จาน500บาทถ้าเอมิลี่กลับบ้านเอมิลี่จะทำเองที่บ้านให้แฟนทำใช่ค่ะเอมิลี่ทำอาหารไทยอะไรได้บ้างจริงๆให้แฟนทำให้แฟนทำกะเพราได้ค่ะกะเพราได้ถ้ากะเพราก็กินได้ทุกวันกินได้ทุกวันทำอาหารอะไรไทยเป็นมั้ยคะส้มตำส้มตาเออทำไม่เป็นเลยค่ะฉันนี่ทำไม่เป็นเลยนะคะอาหารไทยใช่เพราะว่าส่วนมากคนไทยจะกินข้างนอกใช่กินข้างนอกกินข้างนอกง่ายกว่าถูกกว่าแต่อังกฤษกินข้างนอกไม่ได้นะส่วนใหญ่ต้องไปซื้อพวกหมูซื้ออะไรมาทำนะคะเราเลยเจอคำถามว่าทำไมคนเราที่แบบคือเหมือนเราเป็นคนไทยเราดันไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งที่แบบเมืองไทยเนี่ยถ้าอยู่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วรู้สึกพอกลับมาไทยรู้สึกว่าไทยมีดีจริงในไม่กระทั่งแบบเรื่องอาหารเรื่องคนก็ต้องกลับมากินอาหารไทยตลอดใช่ไหมเอมิลี่ก็คิดถึงเวลาเอมิลี่กลับบ้านคิดถึงประเทศไทยยิ่งวันนี้อยู่ติดร้องเพลงให้เราฟังเพลงนึงนะที่อยู่ร้องให้ฟังตอนนู่นอ่ะอยู่อังกฤษไม่ได้ร้องเพลงหลายเพลงอ่ะตอนนั้นอยู่เปิดลูกทุ่งเลยไปบ้านเขาอ่ะ7ปีที่แล้วบ้านนี้แบบฝรั่งเป็น10กว่าคน10กว่าคนเลยนะทำอาหารไทยกินไม่พอเปิดลูกทุ่งแบบคาราโอเกะลูกทุ่งเลยแล้วเลยจำเขาแม่นเลยอ่ะเปิดอิมเพรสชั่นเปิดอิมเพรสชั่นคือบอกคนไทยหรือเปล่าอยากให้เพื่อนชอบประเทศไทยด้วยค่ะใช่แบบโปรโมทประเทศไทยให้เขาด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนก็ชอบเพื่อนก็ชอบแล้วถ้าสมมติว่าจากเนี่ยเดือนหน้าเหมือนได้ข่าวว่าจะกลับไปอังกฤษจะซื้ออะไรฝากอาจจะซื้อยาดองให้แม่เพราะว่าแม่ชอบซื้อยาดองแต่ที่มันแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ๋อยาดองแบบเป็นหลอดอ่ะที่คนไทยชอบใส่แล้วก็ชอบจมูกละก็จมูกแล้วก็ใส่ยูดองแล้วก็พระให้แม่ยูเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบประทับใจเหตุการณ์เนี้ยพอมันเกิดขึ้นแล้วแบบประทับใจเมืองไทยเลยไหมเห็นคนไทยชอบช่วยกันและกันแล้วก็ชอบแบบใจ
ใจดีมากแบบชอบช่วยคนแต่เขาไม่ขอขับมาเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคนไทยเนี่ยอัธยาศัยดีมีอะไรก็แบบว่าช่วยเหลือกันแล้วก็มีน้ำใจเล็กน้อยกันกันแต่ว่าการที่ไปประเทศหนึ่งแล้วเจอผู้คนที่แบบเขาน่ารักเขาไนซ์เขาแบบอยากจะคุยกับคุณหรืออะไรเงี้ยมันทำให้คนอ่ะอยากจะกลับมาประเทศไทยแบบมากยิ่งขึ้นเลยงั้นสุดท้ายแล้วขอ3คำให้กับเมืองไทยคนใจดีสวยแล้วก็อร่อย อ่ะขอ3คำค่ะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ใจดีโอเคฮะหลังจากที่เราถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาที่เอมิลี่เลือกรูปภาพนะครับน่าจะเป็น2เอมิลี่เลือกไม่ได้เลยค่ะทั้ง2สวยสวยแล้วเอมิลี่ได้เลือกรูปไหนของเฟนเดอร์ไปนะนี่ค่ะแล้วเลือกรูปไหนของเจมไปคะนี่ค่ะเราจะพาเอมิลี่ไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารอะไรคะวันนี้เอมิลี่จะไปกินเนื้อข้าวต้มได้ไหมข้าวต้มได้เลยจริงเลยเลือกเอมิลี่เลือกอาหารคาวเจเลือกอาหารหวานโอเคค่ะโอเคป่ะกินเยอะวันนี้ thank you everyone นะนี่เราคิดว่าจริงๆแล้วโจทย์อะ creator and soft power ไอ้ที่ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าผมว่าไม่มีการลงทุนระหว่างเจเอมิลี่หรือเราการที่ soft power ถึงมันจะไปไกลถึงทั่วโลกได้มันเหมือนเราต้องให้คนหนึ่งทำสิ่งนั้นซ้ำแล้วครีเอเตอร์อย่างเราอ่ะก็คือสิ่งเราเป็นสื่อที่สร้างสรรค์แล้วเราจะทำให้สิ่งเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้ก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมฉ่ายไทยจะทอดพี่เทียบหน่อยค่ะต้องกินกับพี่เทียบขอทอดเทียบได้ไหมคะอร่อยจริงเหรออร่อยอร่อย Cheers อร่อยอร่อยคงดองอร่อย okay. ลองชิมหมูกรอบนะคะซอสอะไรไม่รู้ยัมมี่อาจจะเป็นซอสหวานสดอร่อยไหมอร่อยยัมมี่ยัมมี่ชอบอร่อยอันนี้มาเพื่อคุณเลยค่ะเอมิลี่น้ำเทียบนะคะอร่อยปะชอบแต่ทุกคนที่เขากินกันได้ดีหิวใช่ไหมเค็มดีค่ะอร่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะหนึ่งที่ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนอนเอาเลยนะทำไมเนื้อจังอะเขาทำแบบหัวข้าวเหนียวแบบหัวใจคิดยังไงหรอคะอันนี้คิดไม่เป็นเลยค่ะต้องลาดอะไรก่อนนะต้องลาดโมติลาดข้าวเหนียวใช่ไหมคะโมติลาดข้าวเหนียวหรือลาดมะม่วงอันไหนก็ได้อร่อยชิมไหนทั้งหมดดีกว่าชิมหน่อยลาดไม่ถูกลาดไม่ถูกมันต้องเหนียวๆแบบนั้นใช่ปะละนองระยองยะลาละนองระยองยะลาได้ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่เฮ้ยยักษ์ใหญ่ He sells seashells on seashore. She sells seashells on the seashore. อาจจะฝึกแล้วชินแล้วใช่ไหมฝึกหลายรอบแล้ว It's easy. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? พอได้ปะได้แต่ช้าไปหน่อยสำหรับเราคิดว่าเมืองไทยอ่ะมีดีอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งของนะไม่ใช่แค่ตุ๊กตุ๊กกางเกงมวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเชื่อว่าการที่แบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยจริงๆเลยก็คือคนไทยนะคนไทยมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมากๆเลยเวลาต่างชาติมายิ้มแย้มรับแขกให้ความเป็นกันเองแล้วก็ใครอ่ะเวลาผ่านมาเที่ยวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้เขากลับไปประเทศเขาแล้วจะโมเมนต์สิ่งดีๆเหล่านี้ได้ขอบคุณเราคนเป็นเคเตอร์ที่ต่อจากนี้ที่เราจะรวมกันเป็นกลุ่มวันนี้เราอาจจะเริ่มจากกลุ่มเคเตอร์กลุ่มเล็กๆที่พร้อมจะรวมกันเพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับเมืองไทยเพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะสร้างค่านิยมอะไรสักอย่างนึงมันไม่ได้เกิดจากการผลักดันเพียงคนเดียวแต่เกิดจากกลุ่มคนคนนึงที่พร้อมจะสร้างสิ่งดีๆและส่งต่อสิ่งดีนี้ไปสู่คนอื่นค่ะแคมเปญ Creator Add a Soft Power เราก็เลยคิดว่ามันจะต้องเติม S ค่ะมันเลยถึงจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยได้เพราะมันไม่ใช่เคเตอร์เพียงคนเดียวจะทำได้ค่ะ